อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาโอ้ยขี่มาได้แป๊บเดียวใครก็ไม่รู้อ่ะเอาตะปูมาทิ้งไว้ล้อแบนเลยอ่ะไปซ่อมปะยางเขาก็หาว่าตัวฉันหนักยางแตกไม่จริงอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาจะชวนคุณผู้ชมมาที่ร้านข้าวบ้านและที่นี่นะเขาก็มีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมด้วยเราไปดูกันดีกว่านะชมครับเข้ามานั่งอยู่ข้างในก็มาเจอเจ้าของร้านแล้วคุณน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อตถามหน่อยสิทำไมชื่อข้าวบ้านบ้านข้าวมันคืออะไรอ่ะคือน้องเปิดร้านกาแฟอยู่ที่นี่ตอนแรกเป็นร้านเล็กๆอยู่ในร้านนี่อีกทีนึงจ้ะนะครับเราก็ทำอาหารมาให้น้องทานแล้วก็เพื่อนๆเขาก็อยู่กันก็มากินรสชาติเหมือนกินที่บ้านแล้วก็เลยทำเป็นร้านอาหารชื่อข้าวบ้านละกันมาถึงที่ร้านแล้วกินข้าวบ้านครับต้องกินอะไรถึงจะอร่อยเริ่มต้นอะไรดีอันนี้อะไรฮะชูชีปลาแซลมอนครับชอบจังเลยกินแบบนี้แล้วอันนี้ล่ะไก่กรอบข้าวซอสเขียวหวานครับมันหอมเครื่องแกงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกลิ่นหอมมันของกะทิมันเป็นความอร่อยแบบลงตัวเพราะว่ามันอร่อยเข้ากันถ้าฉันขอดูวิธีการทำไก่กรอบกับซอสเขียวหวานของคุณนี่คุณจะโอเคป่ะได้ครับเราเดี๋ยวเราให้พ่อครัวลองมาสาธิตให้ดูได้ครับไปๆได้คุณประชิดคุณประชิดเป็นคนทำเหรอตำรับนี้ครับเหรออ่ะงั้นลงมือเลยเราอยากเห็นจังเลยใส่น้ำมันนิดนึงนี่คือน้ำพริกแกงสูตรพิเศษเขียวหวานเหรอตามด้วยกะทิเอาล่ะเห็นมานี่ไงคุณผู้ชมอร่อยเขาก็ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะและสีของกะทิขาวกำลังดีแล้วก็กลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อนๆเพราะว่ากระเทียมเพราะว่าเขาไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นและไม่มีสารกันบูดด้วยใช่ครับข้นกำลังดีแล้วก็ไม่ใส่เกินไปน้ำตาลปี๊บใส่ไปนิดหนึ่งน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มีเกลือหน่อยหนึ่งมันจะรู้สึกว่ามันตัดกันนะขอโทษนะคะขอโทษคุณนะคะขอโทษค่ะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนเราจะสลบกันตายหมดมะพร้าวแบบสับๆลงไปหน่อยนึงก็ทำทีละที่เล็กๆนะรสชาติทำได้จัดจานใหม่ทุกจานเอาราดเลยตายละไก่ทอดไปเรียบร้อยแล้วก็ราดแล้วก็เสิร์ฟเลยทีละชิ้นทีละจานแบบนี้อร่อยหอมนะแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วครับกับเมนูไก่กรอบราดซอสเขียวหวานลูกค้าติดใจเพราะเราใช้อัมพวาแล้วอร่อยหอมมันกลมกล่อมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับขอขอบคุณคุณน็อตนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาขอบคุณมากนะครับครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็มีกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% มีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับมอบให้คุณน็อตช่วยรับแล้วก็ยิ้มนิดนึงนะครับและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมที่คุณผู้ชมให้ความสนใจและเรียกร้องกันเข้ามามากๆนั่นก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปกะทิอัมพวาครั้งที่6ในวันเสาร์ที่26มกราคม2562รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีทั้งสูตรอร่อยจากกะทิอัมพวาและเวิร์กช็อปอย่างใกล้ชิดโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอย่างแท้จริงผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage อาจารย์ยิ่งศักดิ์